เปิดแล้ว Thailand Game Show 2022อัดแน่นความมัน3วันเต็ม2พันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกมออนไลน์สเตชันภายใต้กลุ่มทรูผนึกโชว์ไร้ขีดเปิดสุดยอดมหกรรมงานเกมยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Thailand Game Show 2022ด้วยคอนเซ็ปต์คัมแบ็กกลับมาอย่างอลังการกว่าที่เคยโดยได้รับเกียรติจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธต่างๆบนพื้นที่กว่า 11,000 ตารางเมตรอัดแน่นความมันขั้นสุดกับกิจกรรมครบรถพาเรตค่ายเกมระดับโลกขนทัพเปิดตัวเกมใหม่ยกสนามการแข่งขันอีสปอร์ตมาให้เชียร์กันแบบใกล้ชิดไปกับหลากหลายทัวร์นาเมนต์รวมเงินรางวัลกว่า2ล้านบาทพร้อมกระทบหลายเกมเมอร์สตรีมเมอร์อินฟลูเอนเซอร์ชั่นนำอาทิแป้งสีบิงแซดซูมี่ไววี่ซีเอสปีว่าเกมเมอร์เนครอสเมฟิส TMP TV โกลเด้นเจ็ต TV ใจรอและแอนตี้โร่ไทยแลนด์เพลิดเพลินกับสินค้าอุปกรณ์ไอทีและเกมมิงเกียราคาสุดคุ้มและก้าวสู่โลกเมตาเวิร์สไปกับ Thailand Game Show NFT 1 Stone Collection Special Edition ผลงานจาก The DUANGวีระชัยดวงพลาศิลปินนักวาดการ์ตูนชาวไทยชื่อดังระดับโลกกับคอลเลกชันพิเศษ Evolution of Gamer ที่มาในทีมความทรงจำของเหล่านักเล่นเกมเพียง 2,022 ชิ้นเท่านั้นโดยยังได้นาเน็ตมาร่วมสร้างสีสันภาคเสียงลงไปในผลงานแต่ละชิ้นพิเศษชาวคอสเพลย์เข้าชมงานฟรีตลอดทั้ง3วันและยังร่วมลุ้นเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทอีกด้วยเต็มอิ่มทุกอรรถรสความสนุกตั้งแต่วันนี้ลบ23ตุลาคม2565เวลา 10.00 ถึง 21 เที่ยงคืนณ Exhibition Hall 3-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะประธานเปิดงานกล่าวว่าในนามของกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับการกลับมาจัดมหกรรมงานเกม Thailand Game Show 2022คัมแบ็กซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีของวงการเกมในประเทศไทยเป็นเวทีให้นักพัฒนาของไทยได้แสดงศักยภาพมีโอกาสในการเติบโตสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศกรุงเทพมหานครรู้สึกภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนงานครั้งนี้จนเป็นหนึ่งในกิจกรรมปฏิทินเมืองเชื่อหน้าชูตาให้กับกรุงเทพมหานครในฐานะจุดหมายปลายทางที่คนทั่วโลกต้องการเดินทางมาเยือนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหกรรมงานเกม Thailand Game Show ปีนี้จะมอบทั้งความรู้คู่กับประสบการณ์ที่สนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านยกระดับวงการเกมไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสู่สากลและประสบความสำเร็จอย่างงดงามสร้างความประทับใจให้กับเกมเมอร์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เป็นอย่างดีด็อกเตอร์ต่อบุญพ่วงมหากรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจออนไลน์สเตชันบริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าออนไลน์สเตชันผู้นำธุรกิจสื่อดิจิตอลด้านเกมและเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์อันดับหนึ่งภายใต้กลุ่มทรูร่วมกับบริษัทโชว์ไร้ขีดจำกัดพร้อมเดินหน้าจัดงาน Thailand Game Show งานเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยคอนเซ็ปต์คัมแบ็กเนรมิตงานให้อลังการสมกับที่ทุกคนรอคอยซึ่งในครั้งนี้ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากสื่อเกมเอเจนซี่และค่ายเกมชื่อดังทั้งจากไทยและเทศอาทิเซกาบันไดนำโจ้เอนเตอร์เทนเมนต์เอเชียเลเวลอินฟินิตรีออดเกมโพโยเวิร์สเทโรซอฟฮิวฟี่และอีกมากมายที่พร้อมใจมาเปิดตัวเกมใหม่อย่างคับคั่งรวมถึงพาเรตบรรดาเกมเมอร์สตรีมเมอร์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังภายใต้สังกัดออนไลน์สเตชันมาให้พบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด
และพิเศษยิ่งขึ้นกับการแข่งขันอีสปอร์ตหลากหลายทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับนานาชาติรวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า2ล้านบาทซึ่งมั่นใจว่างานครั้งนี้จะดึงดูดเหล่าเกมเมอร์และคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200,000 คนและมีเงินสะพัดสูงถึง300ล้านบาทมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกทั้งร่วมผลักดันอาชีพวงการเกมในบ้านเราให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไปนายพงสุขฮิรัญพฤกษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโชไรขีดจำกัดกล่าวว่าเมื่อโลกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในยุคใหม่มีงาน Thailand Game Show 2022จึงไม่พลาดกับการเปิดตัว Thailand Game Show NFT 1 Stone Collection Special Edition ครั้งแรกของการร่วมงานกันระหว่างงานเกมสุดยิ่งใหญ่ Thailand Game Show และ The DUANGวีระชัยดวงพลาศิลปินนักวาดการ์ตูนชาวไทยที่ดังไกลระดับโลกในคอลเลกชัน Evolution of Gamer ผลงานล่าสุดของเดอดวงในโปรเจกต์ Thailand Game Show NFT 1 Stone Collection Special Edition มาในทีมความทรงจำของเหล่านักเล่นเกมบอกเล่าถึงวิวัฒนาการการเดินทางของวงการเกมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีเพียง 2,022 ชิ้นและมีเพียง22ชิ้นยังมีความพิเศษ Exclusive จากการได้ขวัญใจเด็กแนวเกมเมอร์และผู้คนหลากหลายวัยอย่างน้าเนเกตเสพสวัสดมาร่วมเติมความพิเศษขั้นสุดลงไปในงานนี้ด้วยการใส่คาแรคเตอร์และเสียงของตัวเองลงไปในผลงานแต่ละชิ้นทั้ง22ชิ้นด้วยถึงเป็นลิมิเต็ดไอเทมที่ผู้สนใจต้องรีบมาเก็บสะสมและสำหรับชาวคอสเพลย์ทั้งหลายที่อยู่คู่กับงาน Thailand Game Show 2022มาอย่างต่อเนื่องปีนี้ก็เช่นกันถึงเวลารวมพลกันที่งานเพราะยังเปิดให้ผู้ที่แต่งคอสเพลย์เข้าชมงานได้ฟรีได้ตลอดงานทั้ง3วันและร่วมลุ้นรอบไฟนอลโดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักของเหล่าคอเกมตามบูธของค่ายเกมชั้นนำต่างๆที่เข้าร่วมงานนี้อย่างคับข้างผลทัพเกมใหม่มาเปิดตัวและให้ได้ทดลองเล่นก่อนใครอาทิค่ายยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นเซกากับครั้งแรกใน Thailand Game Show ที่เปิดให้ทุกคนได้ลองเล่น Sonic Frontier ที่กำลังจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้ก่อนใครรวมไปถึงบันไดนำโจ้เอ็นเตอร์เทนเมนต์เอเชียที่ยกทัพเกมใหม่ๆกำลังจะวางจำหน่ายมาให้ลองเล่นซึ่งมีทั้ง One Piece OdysseyDoraemon Story of Season Friend of the Great Kingdom Dragon Ball The Breakers เป็นต้น Thailand Game Show 2022คัมแบ็กพร้อมระเบิดความมันตลอด3วันเต็มตั้งแต่วันศุกร์ที่21วันอาทิตย์ที่วันที่23ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Exhibition Hall 3-4 ชั้น G ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 20 เที่ยงคืนบัตรราคา150บาทสามารถเข้างานได้1วันและราคา500บาทรับเพิ่มเสื้อทีเชิ้ต Thailand Game Show 2022พิเศษรับฟรีสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้างานทุกท่านติดตามรายละเอียดได้ที่